مهم جدا أننا نبدأ بالتوحيد لأن هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ดังนั้นครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเริ่มเรียนวิชาเตาฮีดเพราะนี่คือการเรียกร้องของบรรดานบีอะลัยฮิสซะลาตุวะสสลามนี่คือคำถามแรกครับทำไมเราต้องเรียนเตาฮีดคำถามที่สองทำไมเราต้องเรียนหนังสือรากฐานสามประการอุซูลซะลาซะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตาฮีดทั้งที่หนังสืออะกีดะห์นี่มีเยอะครับแต่ทำไมต้องเริ่มที่เล่มนี้لأننا طلاب. พวกเราเป็นนักศึกษา الطالب لا يختار على ما يحب يقدم ويأخر في طلب العلم لا بد يرجع إلى العلماء الكبار الربانيين ويسير على الطريقة. พวกเราเป็นนักศึกษาซึ่งนักศึกษานี่ไม่สมควรที่จะเลือกเองว่าจะเรียนอะไรก่อนอะไรเรียนหลังแต่จำเป็นจะต้องฟังคำแนะนำของอุลามะอาวุโสที่เขาแนะนำว่าเราจะเรียนหนังสืออะไรก่อนหน้าหลังارشد ان الطالب اول ما يبدا به التوحيد اول ما يبدا بالتوحيد بهذا المتن الاصول الثلاثه علماء اوصو ของเราครับแนะนําให้เราเริ่มเรียนเตาฮีดก่อนเป็นอันดับแรกและเตาฮีดหนังสือที่จะต้องเริ่มก็คืออุซูลซะลาซะรากฐาน3ประการอัชชาลัตตาลคําถามที่3ครับมาฮิอุซูลัตตาลอะไรคือนิยามของคำว่ารากฐาน3ประการเฮียบิอิคติซารอัสอิละตุลกับรตุสอัลฟีกับรกอัมมาละมัรร็อบบุกมาดีนุกมันนบียุกอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามฮาซิฮิลอุซูลอัตตะลาบิอิคติซารคำตอบโดยสรุปรากฐาน3ประการก็คือคำถาม3ข้อที่ทุกคนจะต้องตอบในกุบูรใครคือพระเจ้าของเธอใครคือนบีของเธอและอะไรคือศาสนาของเธออัชชาลอัรรอบิคำถามที่4ครับما الفائدة من الدراسة؟ มีประโยชน์อะไรที่เราเรียนวิชารากฐาน3ประการ يقول أريد جائزة บางคนตอบว่าฉันต้องการรางวัลจากการเรียน نقول الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عملنا بها ثم دعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا نصنع هذا بالدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه أكبر فائدة أو من أكبر الفوائد เราตอบว่าถ้าหากว่าเราเรียนอุซูลซะลาซะห์ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็อดทนกับ3ประการนี้ครับเป้าหมายของเราก็คือที่เราจะได้รับประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะตอบคำถาม3คำถาม3คันนี้ได้ในหลุมกุโบสในขณะที่เราเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชชาลอัลคามิสวัลอะคีคำถามที่5ครับคำถามสุดท้ายครับไอ้กิตาบตักตานีเอาอิซาอานะอะตัยตะกิตาบลาตะฎออ์ฟิลบัยลาตะฎออ์ฟิสซียาระลาตะฎออ์ฟิลฮะกีบะฮัตตะตะตะซัฟฟะฮัลกิตาบวะตักรออัลฟะฮรัสأي كتاب يقع في يدك أقل شيء قال تتصفح الكتاب وتقرأ الفهرس เมื่อเราได้หนังสือมา1เล่มนะครับสิ่งที่เชคแนะนำก็คือว่าอย่าไปวางไว้ในตู้อย่าไปวางในรถอย่าไปวางใต้เตียงแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือเปิดดูหนังสือในรายละเอียดแบบเร็วๆผ่านๆแล้วก็อ่านสารบัญให้ผ่านทุกหมดทั้งหมด